รู้หรือไม่ว่าจากผลสำรวจของงานวิจัยบางชิ้นพบว่าชายไทยวัยทำงานถึง1ใน3คนเป็นเกย์นั่นหมายถึงว่าชายไทยในวัยทำงานเกือบ10ล้านคนจะเป็นเกย์ซึ่งมีทั้งแบบที่แสดงออกและไม่แสดงออกจึงทำให้กลุ่มเกย์เป็นกลุ่มตลาดที่มีขนาดใหญ่และน่าสนใจในการทำธุรกิจรู้หรือไม่ว่าประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศแรกในโลกที่อนุญาตให้คนรักเพศเดียวกันมีการแต่งงานและจดทะเบียนสมรสได้ถูกต้องตามกฎหมายและมีสิทธิ์เท่าเทียมกับคู่สมรสทั่วไปทุกประการทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวยังช่วยให้สถิติการฆ่าตัวตายในประเทศเดนมาร์กลดลงเนื่องจากการแต่งงานของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันเปรียบเสมือนเกราะป้องกันกระแสต้านทานของสังคมรู้หรือไม่ว่าสำหรับประเทศไทยปัจจุบันได้มีการพยายามเรียกร้องและผลักดันกฎหมายแต่งงานของคนเพศเดียวกันหรือร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตซึ่งกำลังเริ่มเป็นที่สนใจและถกเถียงในสังคมรู้หรือไม่ว่ามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แห่งราชอาณาจักรอังกฤษได้เปิดเผยผลวิจัยว่าพ่อแม่ที่เป็นคู่เลสเบี้ยนนั้นมีความสามารถในการเลี้ยงดูบุตรได้ดีไม่ต่างจากพ่อแม่ต่างเพศ